สวัสดีค่ะเอซีขาเดี๋ยวนี้นะป้ายาจะมีเมนูมาให้ดูว่าปลากระป๋องเราเนี่ยวันนี้ทำอะไรได้บ้างวันนี้เรามาอยู่เชียงใหม่บ้านคุณหมอนะคะกลับมาเมื่อคืนนี้ประมาณตีสองนิดกว่าจะได้นอนอะไรเตรียมกวาดถูทำอะไรเสร็จกว่าจะได้หลับได้นอนล่อตีสามกว่าพอดีได้ในกาป้ายาปลุกพอดีเลยเพราะเคยตื่นตีสามครึ่งนึกถึงเพชรบุรีเลยวันนี้เราจะให้มาดูเมนูของอาจารย์หมอวันนี้มีอะไรบ้างเตรียมกับข้าวดักฉุกเฉินก่อนนะให้พวกช่างเขาจะไปที่นู่นเนาะไปสายงานใช่ไหมต้องมีใช่ไหมค่ะมาสายงานเดี๋ยวเราจะให้ดูเมนูเอ๊ะถ้วยชั่วพอไหมสเปรย์หรือสเปรย์วันนี้เมนูอะไรไปอ่ะเออนี่มันเบื่อเมนูอะไรนี่ได้มองเห็นกุจจะโอ้โหน่ากินจังเลยยังจัดยังเมนูน้ำพริกปลากระป๋องของดร.พีนะจ๊ะอย่าให้ดูว่าไม่จำเป็นเวลาเราจะออกสวนไปนั่งเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งคั่วพวงควิกไม่ต้องนี่เป็นน้ำพริกที่เร่งด่วนถูกเฉินอร่อยด้วยนะมีค่าผักนะลูกต้มผักร้อนๆผักอะไรก็ได้ผักสดก็ได้ผักต้มก็ได้นะถูกเฉินว่าแกมาบอกบรรยากาศด้วยนะนี่เห็นไหมดูเด็ดมากเนี่ยเนี่ยซอสมะเขือเทศเนี่ยเข้มข้นมากเลย FC เห็นไหมเนี่ยโอ้โหกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4ตัวโอ้ยแน่นกระป๋องอ่ะแต่ทอดตรงที่น้ำซอสเก็บของคุณหมอให้เข้มข้นไงอันนี้กระป๋องเดียวนะได้ปลาตัวดูเด็ดปลากระป๋อง4 ตัวเนี่ยเอากี่ป๋องดีน้องบีเอามื้อเช้าเราต้องให้เรากินข้าวก่อนไปทำงานเอามื้อยังไงดูสิเนี่ยชอบป้ามาชอบอะไรชอบซอสมากเลยบีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพราะเราเจอที่อื่นมันจะไม่เข้มข้นไงกินยี่ห้ออื่นคุณหมอทำวันนี้เข้มข้นมากเลยยี่ห้อเนี้ยหอมมากเลยนี่หอมด้วยบางคนนี่ป้าก็เห็นผู้ป่วยนะผู้ป่วยเราซื้อมานั่งกินซื้อปลาป๋องเนี่ยอย่างนั้นนั่งกินอย่างเงี้ยรอบไม่ได้กินกับข้าวนะป้าหันไปมองเฮ้ยมันนั่งกินปลาป๋องเล่นเหรอเราไม่เคยไงบีเอาสามเลยเหรอเราขาดมะนาวหรือรอไปซื้อมะนาวก่อนนะลืมติดมะนาวจากบ้านมาสิพอดีว่าลืมติดจากที่บ้านเรามาถุงมะเลอเลยมะนาวอ่ะนี่ได้กี่ตัวลืมไปอันนี้ตัวใหญ่จะสามตัวถ้าตัวหนักกลางจะสี่ตัวนี่ตัวกับตัวนี่ดูดิมะเลอเลยนี่สามตัวแน่นเลยนี่ชอบปลาชอบน้ำซอสอ่ะบางทีนี่น้ำซอสจะไม่ถึงไงนี่อย่างตอนนี้ต้องเข้มข้นมากเลยนี่เวลาผัดกะเพรานะโอ้โหจะให้ดูเมนูผัดกะเพราบนหลังอร่อยเราไม่ต้องไปใส่น้ำไม่ต้องอะไรเลยเครื่องปรุงเลยเพราะว่าน้ำซอสเนี่ยมันจะเข้มข้นนี่นะพอเราได้ปลาป๋องเสร็จแล้วนะมันจะหวานดีเนี่ยเราบี้นะบี้ให้ละเอียดเลยบี้ช้อนนี่แหละปลาป๋องเรานิ่มแล้วตาเกิร์ไม่ต้องกลัวเลยมันนิ่มอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยกินปลาป๋องไม่ต้องกลัวติดคอนะแต่ถ้าเราไม่เคี้ยวติดคอแน่ลูกนะถ้าเรากินอ่ะไม่เคี้ยวติดคอนะติดคอแน่เลยถ่ายนี่เถอะอย่าถ่ายหน้าเลยทำน้ำแต่ยังไม่แต่งหน้าเลยอะมองเห็นใช่ไหมเห็นเนี่ยเราบี้ให้มันนี่หน่อยนึงเนี่ยน้ำพริกถูกเฉินจำไว้เลยเวลาคนต่างจังหวัดเขาจะไปเข้าสวนนาหรือว่าเขาไปทำสวนทำไร่นะเขาไม่ต้องมานั่งโอ้เสียเวลานั่งคั่วพุ้งคั่วพริกเขาใช้ปลาป๋องนี่แหละแล้วยีเลยนะเขากำลังหุงบางคนก็หุงข้าวสวยหุงข้าวเหนียวนะเดี๋ยวเราจะต้มผักเราจะมีผักอยู่แล้วคือมะเขือนะมะเขือสองมะเขือม่วงกับมะเขือเปาะเนี่ยเนื้อปลามันเนื้อปลาเนื้อหนึ่งนะบางที่มันจะร่วนซุยนะนะโอเคนี่ก็แบบมากไม่เละไม่อะไรเนื้อปลามันเต็มตัวมันแน่นอ่ะดีตรงเนี้ยรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเพิ่มอย่างนั้นทำมุ้งนี้กัน
ี๋ยวเราจะมีเตรียมอาหารมื้อเช้าให้ช่างก่อนกินไปก่อนมื้อเช้าเดี๋ยวเราต้องช่วงที่เราต้องทำกับข้าวไปส่งเขาไปส่งเขาด้วยเดี๋ยวเราออกไปซื้อกับข้าวทีนึงเราไม่ได้ซื้อพวกเราซื้อกับผักแต่ที่นู่นมานิดๆหน่อยไม่ได้ซื้ออะไรเยอะเพราะที่นู่นมันของมันต้องยกอันเนี้ยยกคอใหญ่อะนะเราก็เลยซื้อมาเฉพาะกินไปก่อนคุณมากหรือคุณเอียดเสร็จนะพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงนัวดูก่อนว่าเข้มข้นมากไหมไม่งั้นเราก็ต้องเติมน้ำร้อนดูก่อนนะแป๊บนึงขาดมะนาวอย่างเดียวเราต้องบีบมะนาวที่หลังหรือมะนาวไปซื้อก่อนของนี้ไม่ต้องห่วงกะเอ้าไม่ต้องห่วงหรอกกะเอ้าไม่มากให้กะแค่แต่ชอบใส่เยอะอ่ะแล้วแต่เราไม่ได้มีกำหนดว่าโอ้โหต้องไม่ต้องนับเม็ดนะนะคะผมไม่ต้องนับเม็ดใส่นะคะคำนวณเอาเอาฟันกัดเลยเอาฟันกัดอะไรนะเอาฟันกัดกัดเลยกัดจริงๆไอ้ดีแต่ได้อย่างนะจิราบีนะไอ้ดีดีจริงๆคุณรัตนายังไม่ตื่นนอนเลยปล่อยให้นอนไปให้เขาตื่นเขาเองถ้าเขาตื่นมาเขาไม่ไปไหนเราก็จะนั่งงูเงียของเขาอ่ะนะพับนู่นพับนี่ลื้อนู่นลื้อนี่เอาเผ็ดมากไหมน้องจิราบีก็ดีนะฮะตักดีกว่าเพราะความชัวร์เผ็ดไหมหนูไม่รู้ไงว่าคนอื่นเขากินเผ็ดกันนะพริกมันต้องเผ็ดดีไม่เผ็ดมันจะไม่จะเป็นน้ำพริกหรอฮะถ้าจะถามทำไมเนี่ยอย่างนี้ฉันนะคุณหญิงแล้วเราพอเราเสร็จแล้วเราก็คลองเปรมหนูคลองเปรมนะเข้าใจไหมคุณจารบีรู้จักคลองเปรมไหมค่ะรู้จักไหมคลองเปรมอ่ะแปลว่าอะไรคนฮะคนไม่ใช่คุกค่ะคุกเคล้าเนี่ยคลองเปรมนะคะมารู้จักคลองเปรมซะแล้วตามไปด้วยนี่ตัวชูโรงนี่เลยปลากระป๋องนัตเตอร์พีน้ำปลาปูม้าของนัตเตอร์พีนะสองอย่างรวมกันกินปลาพัฒนาเหมือนเดิมยังไงที่ฟันนั้นน่ะไหนนี่รุ่นแรกกินปลาพัฒนาก่อนแล้วยาที่ฟันถึงจะมาลองแหมคุณเจรบีนี่ลืมมั้ยเนี่ยแหมเขาพอคุณรัตนาไม่จ่ายเงินเดือนหน่อยนะแหมลืมก็เลยเหรอเอออันนี้นะปลานี่ป้ายาไม่กำหนดนะขึ้นอยู่ว่าเราจะชอบปลานัวหรือไม่นัวนะเอาไปก่อน3ก่อนนะแต่3ไม่น่านัวหรอก4เอา5ดีกว่าหอมมากเลยพี่เอ้ยเดี๋ยวพี่บีบมะนาวลงไปจะอร่อยจะอีกรสชาตินึงแต่มันต้องมีมะนาวด้วยนะนี่เราไปดูที่ต้นแล้วเราก็เก็บไปนู่นหมดเลยไม่เหลือเลยมีพี่ๆถามมาว่าอยากเห็นมั้ยอยากเห็นน้ำปลาร้าจังเลยเดี๋ยวหนูให้ดูนะอืมนี่ค่ะอยากเห็นข้างในเลยไม่แจ่มคนไหนนะนี่เดี๋ยวกันนะนี่เห็นยังเห็นได้ยังคะยังค่ะยังค่ะเขาบอกยังค่ะเห็นได้แล้วค่ะน่าหอมนะหอมอันนี้เรื่องจริงเนี่ยบีเชื่อไหมเนี่ยเราปรุงอย่างเงี้ยยังไม่มีความว่าเค็มเคิมอะไรนะแต่ถ้าบีบมะนาวมันจะนัวอีกนิดนึงคำว่าบีบมะนาวแต่ไม่ลูกมันจะนัวรสชาติมันพริกนิดนึงแค่นั้นเองกินลำไปดูที่ต้นแล้วไม่มีนะนี่ไปดูนะแต่เราไม่ต้องใส่มะนาวก็ได้แล้วแต่นี่เราป้าชอบกินมะนาวไงบางทีก็ต้องมีมะนาวนิดนึงแต่คนอีสานบางครั้งเขาไม่ต้องใส่หรอกอย่างเงี้ยแล้วเขาจะจิ้มข้าวเหนียวร้อนๆนะต่อไปเรามาซอยต้นหอมผักชีนี่เราก็ลองต้นหอมผักชีตัวนิดนึงน้องดีจะหอมนี่สูตรต้องเข้าต้องเก็บสิไม่ต้องครับเนี่ยเราต้องนี่สักนิดนึงวันนี้ต้องหอมพี่พีเอฟซีถักบอกเขามาว่าเอ๊ะปลาย่าทำไมยิ่งหันมันยิ่งใหญ่คะมันยิ่งยาวไปหรือเปล่าอ๋อเราไม่ต้องมาทำละเอียดขนาดนั้นยิบๆอย่างนั้นหนูไม่น่ากินหนูไม่อร่อยเวลาเราจกอะนึกองนึกองปั้นข้าวเหนียวแล้วจกไหมมันจะไม่ถึงพิถึงขิงเราจะไปละเอียดถึงขนาดนั้นทำอะไรหยาบๆไว้ดีนะอย่าละเอียดมากเกินมันเรียบร้อยก็จริงแต่รสชาติมันได้ไม่ถึงหยาบๆนิดนึงอย่างเงี้ยนะดูก่อนเนี่ยหยาบๆนิดนึงไม่ต้องให้ละเอียดมากมาย
นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วเราก็คลองเปรมใช่ไหมคะนี่นี่แล้วเราคลองเปรมนี่คลองเปรมคลองเปรมคือคลุกเคล้านะคะคลองเปรมนี่คือคลุกเคล้านี่เนี่ยต้องมีลองชิมสิถ้าบีบมะนาวอีกนิดนึงจะอร่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้มผักร้อนโอ้โหลวกนะเรามีมะเขือด้วยเดี๋ยวผักตัดขาลวกๆแค่นิดนึงเนี่ยเนี่ยกินกับน้ำพริกเนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ยแต่ป้าอยากให้น้ำพริกอันนี้นิดนึงว่ะต้องบีว่าเอาเผ็ดนิดนึงไหมอย่าถามอย่าถามเดี๋ยวก็ตอบเองเอาที่ไม่ต้องเผ็ดนิดนึงเอาที่ป้าสบายใจเดี๋ยวก่อนชิมก่อนนี้เป็นไงอร่อยเลิศอร่อยเผ็ดหน่อยดีกว่าป่ะเพราะน้ำพริกนะเผ็ดไหมเผ็ดไปหน่อยนะอ๋อไอ้หน่อยเขาบอกไอ้หน่อยเขาบอกมาไอ้หน่อยนะหน่อยนี่มันจะนัวอร่อยอ่ะถ้าคนชอบเปรี้ยวนิดนึงนะก็ปีมะนาวอย่างเดียวได้เลยก็เหมือนน้ำพริกเราอ่ะเปรี้ยวเค็มเผ็ดอย่างเงี้ยแบบสามรสนะไม่มีหวานนะคะห้ามใส่น้ำตาลนะถ้าใส่น้ำตาลนี่จะไม่ใช่น้ำพริกเลยเสียยี่ห้อเลยแหละเนี่ยแค่นี้นะเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยที่ว่าคนสวนเราไปสวนไม่นานเขาทำแค่นี้พอแล้วปั้นข้าวเหนียวกินสุดยอดเลยแล้วไม่มีเวลาต้มผักเขาใช้ผักสดเลยนะแต่จังหวัดน่ะกินง่ายอย่างนี้แหละเดี๋ยวทำให้ข้าได้ดูนะว่าพวกช่างเราจะกินกันยังไงวันนี้ข้าป้าจะคิดเมนูที่ให้อันนี้เสร็จยังเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้มผักเดี๋ยวจะรอให้เมนูเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูเมนูอีกทีนึงนะโอเคนะยืนตรงนี้นะแล้วก็ลาพี่บีสิอย่าลืมนะจ๊ะใครจะเป็นอย่าลืมนะคะใครจะเป็นสมาชิกของหมอปลาเฟมิลี่นะจ๊ะสมัครได้ลดให้ 50% สมัครแล้วจะมีดาวขึ้นนะจ๊ะคนไหนที่ว่าสมัครแล้วที่เห็นดาวที่ใครคอมเมนต์มาแล้วเห็นดาวนะคนนั้นสมัครเป็นสมาชิกแล้วร่วมบุญแล้วต้องขอบคุณมากเลยแล้วบุญกุศลนี้ขอให้ส่งไปถึง FC คนที่ร่วมทําบุญนะคะได้ร่วมถึง FC ที่ร่วมทําบุญด้วยได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะจ๊ะคิดเงินขอให้เงินคิดทองขอให้ได้ทองสมความปรารถนานะจ๊ะเดี๋ยวป้าย่าขอลาก่อนบ๊ายบาย